วันนี้ลาวไดโนเสาร์ของเราถูกไซเลนเฮดแปลงร่างเป็นแพ็คแมนปีศาจแล้วก็ออกไล่จับกินหมูเด้งและไดโนเสาร์ของเราแต่ว่าหมูเด้งของเราก็พยายามจะต่อสู้กับแพ็คแมนนะแต่ว่ามันตัวใหญ่เกินไปเลยต้องรีบแปลงร่างเป็นเด้งซูเปอร์แมนแล้วก็ออกต่อสู้กับลาวายร้ายยาชามาแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอ้โหวันนี้หุ่นเหมือนโกโกวามาเสียซะได้และแบบนี้ใครจะช่วยงานลาบูบูกันล่ะเนี่ยหุ่นยนต์ก็กลัวมาเสียวันสำคัญซะด้วยนะงานสวนลาบูบูก็เยอะแยะเชียวล่ะแต่ดูเจ้าหมูเด้งสิแทนที่จะช่วยเขาทำสวนทำไร่กลับมาพาไดโนเสาร์ในฟาร์มมาวิ่งเล่นซะงั้นน่ะไม่ได้เรื่องเลยน้องหมูเด้งแทนที่จะช่วยลาบูบูทำงานทำการบ้างเอาแต่วิ่งเล่นอย่างเดียวเลยแต่แล้วเจ้าสไลเดนหัวตุ๊กแกก็มาบุกที่ฟาร์มแห่งนี้แล้วก็ฉีดยาแปลงร่างไดโนเสาร์เราให้กลายเป็นแพ็คแมนปีศาจเองเหรอเนี่ยดูสิเจ้าแพ็คแมนเหล่านี้หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแถมยังฟันแหลมคมอีกด้วยทุกคนและแล้วเจ้าสเลียนหัวตุ๊กแกก็ตะเวนไปตามที่สถานที่ไดโนเสาร์ต่างๆเพื่อแปลงร่างไดโนเสาร์ลาวนี้ให้กลายเป็นนี่มันแพ็คแมนหน้าเสือกับแพ็คแมนฮิปโปนี่นะจะบอกว่าเจ้าแพ็คแมนปีศาจลาวเนี่ยจะออกมาไล่กินไดโนเสาร์เราให้หมดฟาร์มเลยทุกคนดูสิมันตัวใหญ่น่าดูเลยนะเจ้าสองตัวเนี้ยและแล้วเจ้าแพ็กแมนฮิปโปก็ออกอาละวาดฟาร์มการไล่ราวสัตว์ต่างๆและทำลายบ้านของลาบูบูไปแย่และทุกคนและแบบนี้ใครจะมาช่วยฟาร์มแห่งนี้กันหมูเด้งจะมาช่วยเหรอไม่ใช่นะน้องหมูเด้งกำลังวิ่งหนีแพ็คแมนแต่แล้วเจ้าหมูเด้งก็ไม่สามารถวิ่งหนีแพ็คแมนได้ทันแล้วนี่แพ็คแมนมันกินหมูเด้งเราไปแล้วหรือเนี่ยไหนเข้าไปดูในท้องมันซิมันกินไปถึงไหนแล้วแย่แล้วน้องหมูเด้งถูกกินเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วแต่แล้วหมูเด้งก็ขยายร่างสุดยอดน้องหมูเด้งขยายร่างในร่างแพ็คแมนทำให้แพ็คแมนระเบิดหายไปเลยหล่าแพ็คแมนร้ายๆต่างๆก็วิ่งไล่กินสัตว์ในฟาร์มของเราแล้วหมูเด้งก็มาจัดการเฮ้ยเราจะวิ่งหนีทำไมล่ะน้องหมูเด้งให้มาจัดการแพ็คแมนวิ่งหนีซะแล้วไปแอบหลังต้นไม้ก่อนหมูเด้งรอดไปนะน้องหมูเด้งมันไม่เห็นเราแล้วแล้วนี่หมูเด้งกินพริกไปทำไมเนี่ยหมูเด้งกินพริกไปร่างกายก็เลยล้อเป็นไฟแล้วก็เอาร่างไฟพุ่งจัดการเจ้าแพ็คแมนหน้าเสือนะสุดยอดจัดการแพ็คแมนปีศาจไปได้อีกหนึ่งตัวน้องหมูเด้งเก่งมากฮะแล้วนี่หมูเด้งกำลังทำอะไรเนี่ยเข้าไปห้องทดลองทำไมโอ้โหหมู
เด้งกำลังม้วนหน้าม้วนหลังทำให้ตัวเองใหญ่ขึ้นนะเนี่ยโอ้โหเด้งทำให้ตัวเองใหญ่ขึ้นแล้วก็กระโดดทับลาแพ็กแมนแบนแต่ละแต่แต่ติดพื้นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมูเด้งเจ้าตัวนี้มันดูใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่แล้วล่ะเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าแพ็กแมนปีศาจนะเอ้ยหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวชะมัดเลยฟันก็แหลมคมด้วยแล้วแบบนี้หมูเด้งก็จะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีหางจุกเลยนะหมูเด้งเข้ามาแอบในถ้ำก่อนในถ้ำมีของวิเศษจากโดเรมอนนะเตรียมพบกับหมูเด้งโฉมใหม่ได้เลยทุกคนหมูเด้งซุปเปอร์แมนมาแล้วโอ้โหทำไมต้องบินรอบโลกก่อนด้วยเนี่ยแทนที่จะไปรีบจัดการแล้วน้องหมูเนี่ยก็แปลงหน้าเป็นซุปเปอร์แมนปล่อยลำแสงออกจากตาเรามาดูกันว่าจะจัดการเจ้าแฮกแมนปีศาจได้หรือไม่สุดยอดไปเลยเด้งซุปเปอร์แมนเรานี่เก่งสุดๆไปเลยอ่ะยิงลำแสงทีเดียวอ่ะมันระเบิดไปเลยเจ้าเนี่ยซ่อมโกโกวาเสร็จหรือยังเนี่ยอ้าวโกโกวากลับมาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆต่อไปบ๊ายบาย